นี่เป็นประตูที่2นะครับของเกมนี้จังหวะหลุดเข้าไปยิงของสมปองนาทีที่30จังหวะให้ของโรเมนกัสมี่ประตูแรกเนี่ยเป็นคิมยูจินนะฮะมงจากลูกตั้งเตะของกัสมี่แหละเป็น2แอสซิสต์ในเกมนี้ของนักเตะฝรั่งเศสตัวนี้ครับนี่ครับจังหวะให้ตัวประกบสุดท้ายก็คือลาปริกก็พยายามที่จะสไลด์แล้วนะครับเพราะว่าคู่เซนเตอร์ฮาฟของเขาอย่างสุจริตนี่หลุดตำแหน่งไปแล้วสมปองยิงเริ่มต้นเบิกฤดูกาลที่2ได้ดีนะครับครึ่งเล็กหลังตัวที่4นะครับของสมปองในฤดูกาลนี้นี่เป็นประตูที่2แล้วก็ครึ่งแรกนํา 2-0 นี่ประตูที่3สุดยอดมากครับจังหวะประสานงานกันแล้วสุดท้ายเป็นไพฑูรย์นนทดีคือก่อนหน้าเนี่ยเป็นจังหวะที่มงคลทศกัยเสียดายบอลสปีดไปเอาบอลคือกลัวที่จะบอลออกข้างตอกส้นกลับมาในสนามซะอย่างนั้นวันนี้เป็นอะไรไม่ทราบนะทีมของอาร์มี่เสียประตูง่ายๆและเสียเวลาเจาะตรงกลางนะครับเซนเตอร์แบ็คคู่นะครับมีโดนชิงตายเลยครับนี่สุจริตกับคาร์บอนิกนะครับดูครับจังหวะจะออกแล้วแต่ตอกส้นกลับมาเพื่อนไม่อยู่ตรงนั้นโรนัลชัยรังสิโยไปเก็บครับแล้วมีลอสให้ชิงกับแกสมี่สุดท้ายไปที่โอ้โหไปถูกสุดยอดมากครับประตูนี้การประสานงานกันยอดเยี่ยมของเกมรุกของแบงคอกยูไนเต็ดในเกมนี้ครับคือถ้าเกมไหนที่แกสมี่จ่ายบอลอย่างนี้เนี่ย เพื่อนในร่วมทีมจะได้ประโยชน์มากเลยแล้ววันนี้ก็ถือว่าเขาทำผลงานได้เยี่ยมมากนะครับ2แอสซิสต์แล้วก็มีส่วนกับประตูนี้3ประตูต่อ0ครับประตูของทางไพฑูรย์เนี่ยนาทีที่77แล้วเป็นประตูปิดฝาเลยฮะหลังจากที่อาร์มี่ครึ่งหลังพยายามจะลุยพยายามจะบุกแต่ก็ที่เราดูมานี่คือทีมกองหลังอาร์มี่ไม่เคยหลวมเมื่อไหร่เลยใช่ครับก็เป็นชัยชนะนัดแรกของมาโนโพรกิ้งครับในถิ่นของตัวเองชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น